ทีนี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเด็กๆนักเรียนชั้นป.2 ทับ2นะคะเราจะเรียนนะคะมาตราตัวสะกดมาตราเกิลนะคะเพิ่มขึ้นนะคะหลังจากที่เรียนเสร็จแล้วนะคะฝึกอ่านเสร็จแล้วนะคะคุณครูที่จะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะหลังจากทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะให้เป็นการบ้านนะคะถ้าเสร็จในชั่วโมงเราก็ทำให้เสร็จเลยถ้ายังพอมีเวลานะคะงานที่อยู่ในแบบฝึกหัดนะคะมีเพียงหน้าเดียวนะคะเราจะทำไปพร้อมกันนะคะเริ่มเลยนะคะใหม่นะคะขออนุญาตนิดนึงในส่วนของมาตราแม่เกิลนะคะอยู่ในหนังสือเรียนหน้าที่64นะคะอยู่ในส่วนของอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะทีนี้มาดูมาตราแม่เกิลนะคะคือคำขอโทษค่ะคือคำที่มีวอแหวนเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะคะทีนี้ไปทีนี้เดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านคำที่อยู่ในมาตราแม่เกิลนะคะไปพร้อมๆกันคำที่หนึ่งคำนี้อ่านว่าอะไรคะคำเดียวค่ะเดียวนะคะอีกคำหนึ่งค่ะเดียวนะคะดอเอียวเดียวไม่จากตะวาเดียวนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าแล้วแล้วเด็กๆสะกดคำว่าแล้วพร้อมกันแล้วเก่งมากค่ะต่อไปนะคะคำว่าอ้าวอ้าวนะคะโออาวออาวไม่โทอ้าวนะคะคำต่อไปคำว่าหวานค่ะหนาวนะคะฟังเสียงครูนี้ก่อนนะให้ครูนี้พูดก่อนนะคะคำนี้สะกดว่าหอนออาวหนาวเอาเด็กๆสะกดพร้อมกันค่ะหอหนาวหนาวเก่งมากค่ะหนาวคือคำที่มีหอนำนะคะเดี๋ยวในโอกาสต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของคำที่มีหอนำพยัญชนะตัวอื่นทีนี้คำต่อไปนะคะคำว่าผ้าขาวค่ะผ้าขาวผมไม่อธิบายเพิ่มนะคะต่อไปค่ะคำว่าก้าวไปเก่งมากค่ะต่อไปคำว่าไก่แก้วไก่แก้วต่อไปคำว่าแก้วเรือแก้วเรือนะคะช่วงนี้หลายพื้นที่เหมาะมากนะคะที่จะแจวเรือนะคะเพราะว่าบางพื้นที่มีน้ำท่วมขังใช่ไหมคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งเด็กๆอ่านตามครูนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปแล้วแล้วต่อไปอ้าวอ้าวต่อไปหนาวหนาวต่อไปนะคะผ้าขาวผ้าขาวต่อไปก้าวไปก้าวไปต่อไปค่ะใส่แก้วใส่เรือต่อไปค่ะแจวเรือแจวเรือทีนี้ครูนี่อธิบายคำว่าอ้าวนะคะอ้าวคำนี้เขาเรียกว่าเป็นคำอุทานนะคะใช้สำหรับแสดงความรู้สึกที่เรารู้สึกตื่นเต้นก็ได้นะคะหรือแปลกใจหรือไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะคะโดยส่วนมากเราก็มักจะอุทานนะคะคำว่าอ้าวอ้าวทำไมไม่ทำแบบนั้นอ้าวทำไมไม่ทำแบบนี้อ
อ้าวแล้วทำไมไม่ไปนะคะอันนี้คือลักษณะของคำอุทานนะคะอุทานอุทานทีนี้นะต่อไปนะคะเดี๋ยวขอลบตรงนี้ก่อนนะหน้าต่อไปทีนี้ไปฝึกอ่านหน้าต่อไปคำที่หนึ่งค่ะคำว่าขาวขาวขาวสะกดคำว่าขาวพร้อมกันขาว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 นะคะคำต่อไปค่ะขาว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 ไม่อีกขาวนะคะต่อไปค่ะข้าวขาวไม่โทรข้าวขาวขาวไม่โทรข้าวเด็กสังเกต3คำนี้นะคะ3คำนี้มีพยัญชนะต้นเหมือนกันสระเหมือนกันตัวสะกดเหมือนกันแต่ตรงที่ไม่เหมือนกันคือตรงไหนคะข้างบนเขาเรียกว่าวรรณยุกต์ไม่เหมือนกันนะคะให้เราสังเกตว่าคำคำเดียวนะคะเมื่อวรรณยุกต์เปลี่ยนเสียงก็จะเปลี่ยนตามและความหมายก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยนะคะขอลองตรงนี้ก่อนมีขาวขาวแล้วก็ขาวนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าสาวสาวสาวนะคะต่อไปค่ะสาวคำว่าสาวสาวคำต่อไปวาวสาวคำนี้อ่านว่าอ้าวนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าเต้าเต้าคำสุดท้ายค่ะคำว่ายาวยาวนะคะทีนี้เด็กๆออกเสียงตามครูนี้ก่อนนะคะคำที่หนึ่งขาว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 ต่อไปสาวสาวหาวมาอ้าวอ้าวก้าวก้าวยาวยาวเดี๋ยวครูนี้อธิบายคำนี้เพิ่มนะคะคำว่าอ้าวเมื่อกี้นะคะตัวตรงนี้จะเป็นวรรณยุกต์โทใช่ไหมคะไม้โทเมื่อใส่ไม้โทจะกลายเป็นคำคำนั้นจะกลายเป็นคำอุทานนะคะแต่คำคำนี้ใส่วรรณยุกต์เอกเขาอ่านว่าอ่าวอ่าวในที่นี้หมายถึงเวิ้งน้ำที่กว้างแล้วมักจะขนาบด้วยสองข้างที่เป็นภูเขาหรือโนนดินนะคะเช่นอ่าวอะไรคะอ่าวตังเกียนะคะที่อยู่ในทะเลหรือว่าอ่าวเตยงามนะคะเมื่อกี้มีใครพูดว่าอะไรคะอ่าวนะคะโดยส่วนมากนะคะจะอยู่ในเขตพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเขตทะเลใช่ไหมคะคำอุทานแปลว่าอะไรคะคำอุทานแปลว่าคำที่แสดงความตกใจประหลาดใจนะคะคำอุทานนอกจากคำว่าอ้าวนะคะก็จะมีคำว่าอุ๊ยนะคะก็จะมีคำว่าอุ๊ยคำว่าโอ๊ยนะคะสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าคำอุทานนะคะความหมายที่แท้จริงๆนะคะเราจะลงลึกคำอุทานนะคะมันจะอยู่ในช่วงของป.3แล้วก็ป.4นะคะที่เราจะได้นำมาใช้เต็มๆนะคะทีนี้หน้าต่อไปคำต่อไปคำว่า
ขายาวขายาวขอต่อไปค่ะนักข่าวนักข่าวเจ้าสาวต่อไปค่ะไข่ดาวไข่ขาวไข่ขาวขาวขาวเจ้าเจ้านะคะต่อไปค่ะสามหาวต่อไปค่ะเรือยาวฟังคุณนี่อีกครั้งหนึ่งนะคะขายาวนักข่าวเจ้าสาวไข่ขาวข้าวเจ้าสามหาวเรือยาวนะคะอ่ะทีนี้นะคะคุณครูนี่ขออธิบายนะคะก็ถามเด็กๆเพิ่มนะคะคำนี้คำว่านักข่าวนักข่าวคือใครคะนักข่าวก็เป็นผู้อะไรคนที่ทำข่าวคนที่ถ่ายข่าวครับถ่ายข่าวค่ะคนทำข่าวนะคะนักข่าวก็คือคนที่นำเรื่องราวต่างๆแล้วมาเผยแพร่ให้พวกเราหรือว่าให้คนอื่นได้ทราบนะคะนักข่าวเช่นถ้าเราเห็นตามโจทีวีนักข่าวกลุ่มนั้นเขาเรียกว่าประเภทนักอ่านข่าวใช่ไหมคะส่วนนักข่าวที่ลงตามพื้นที่ออกหาข่าวนะคะก็คือเป็นนักข่าวมีถือกล้องไปทำเรื่องราวต่างๆนะคะเช่นอย่างเช่นอำเภอมัญจาคีรีนะคะช่วงนี้มีน้ำท่วมใช่ไหมก็จะมีนักข่าวที่อยู่ในหลายบริษัทหลายสำนักเข้ามาทำข่าวนะคะคนที่เป็นนักข่าวนะคะเขาก็เป็นอาชีพสุจริตอีกหนึ่งอาชีพนะคะซึ่งนำเสนอนะคะแง่มุมต่างๆให้กับคนอื่นได้ทราบนะคะเช่นให้เขานำเสนอเรื่องข่าวการเกิดโรคระบาดโควิด-19ใช่ไหมพอเราทราบแล้วเราก็รู้วิธีการปฏิบัติแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะคำว่าข้าวเจ้าข้าวเจ้าคือข้าวอะไรคะเป็นยังไงข้าวเจ้าข้าวเจ้าก็เป็นยังไงข้าวที่ใส่หม้อค่ะใส่หม้อถูกต้องอะไรอีกแล้วก็หม้อไปหุงครับไปหุงยังไงอีกคะทีนี้คุณครูนี่อธิบายเพิ่มนะคะคำว่าข้าวเจ้านะคะโดยส่วนมากเอาง่ายๆให้เราเข้าใจนะคะโดยส่วนมากข้าวเจ้ามักจะหุงใส่หม้อหุงข้าวแล้วก็นำไปเสียบปลั๊กนะคะกับไฟฟ้านะคะแต่ในส่วนหนึ่งข้าวเจ้านะคะก็สามารถที่จะหุงในหม้อที่เป็นเตาถ่านหรือเตาฟืนเตาแก๊สได้เหมือนกันนะคะข้าวเจ้าโดยส่วนมากจะมีลักษณะที่ซุยนะคะคำว่าซุยทำให้เราไม่สามารถที่จะใช้มือหยิบจับได้ออกมาเป็นก้อนนะคะเพราะฉะนั้นการทานข้าวเจ้าจะต้องใช้ช้อนส้อมใช่ไหมคะในการช่วยตักนะคะซึ่งจะแตกต่างจากข้าวเหนียวข้าวเหนียวจะมีลักษณะที่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะจึงสามารถที่จะใช้มือนะคะในการหยิบจับขึ้นมาแล้วก็ใส่ปากได้เลยนะคะทีนี้ต่อไปอีกคำหนึ่งที่อธิบายเพิ่มคือคำว่าสามหาวคืออะไรหาวสามครั้งใช่ไหมง่วงนอนแล้วใช่ค่ะมีใครให้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องสามหาวไหมคะอวดดีอวดดีอวดเก่งค่ะเก่งมากค่ะอวดดีอวดเก่งอะไรอีกนะคะเดี๋ยวครูนี้อธิบายเพิ่มนะคะเหมือนที่โมเดลพูดก็ถูกนะคะอวดดีอวดเก่งนอกจากนี้ก็ยังใช้กับคำว่า
ขี้โม้โอ้อวดนะคะกล่าวหาคนอื่นในทางที่ไม่ดีนะคะใช้วาจาที่ข่มเหงข่มขู่รังแกคนอื่นนะคะทำให้คนอื่นเกิดความรู้สึกที่ไม่ชอบหวาดกลัวนะคะเขาเรียกว่าสามหาววาจาสามหาวหรือใช้คำพูดที่ไม่ดีให้กับคนอื่นเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีนะคะโดยส่วนมากคนที่พูดแบบนี้นะคะมักจะมีคนที่ไม่ค่อยชอบเยอะนะคะเด็กๆก็อย่าพยายามไปพูดจาสามหาวนะคะเป็นคำพูดที่ไม่ดีเหมือนที่พูดไปแล้วนะคะทีนี้ต่อไปนะคะจบแล้วนะคะในเรื่องของคำที่อยู่ในมาตราแม่เกิลนะคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งคำที่อยู่ในมาตราแม่เกิลมีตัวอะไรสะกดวอแหวนค่ะวอแหวนสะกดนะคะเยี่ยมมากบีวอแหวนสะกดวอแหวนมีเพื่อนมาด้วยไหมไม่มีค่ะไม่มีนะคะจึงง่ายมากที่เราจะจำคำที่อยู่ในมาตราแม่เกิลทีนี้ถ้าเราเจอในข้อสอบนะคะหรือเจอในหนังสือเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่ที่มีวอแหวนอยู่ข้างหลังให้เราจำไว้เสมอว่าคำนั้นเมื่อจัดในอยู่ในกลุ่มประเภทเขาอยู่ในมาตราแม่แม่เกิลนะคะเยี่ยมมากค่ะมีใครสงสัยไหมไม่มีค่ะถ้าไม่มีนะคะเดี๋ยวคุณครูนี้จะให้เด็กๆทำงานนะคะตอนนี้เด็กๆเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมาเปิดไปหน้าที่38นะคะ